คลิปนี้นะครับจะพามาเปรียบเทียบครับสเปคของ MacBook Air M1 แล้วก็ MacBook Air M2 นะครับที่เพิ่งเปิดตัวไปในงาน WWDC ปี2022นี้นะครับจะมีจุดเด่นข้อแตกต่างความน่าสนใจอย่างไรกันบ้างไปรับชมพร้อมกันเลยครับสวัสดีครับผม1 ไอมดนะครับ MacBook Air โฉมใหม่ครับดีไซน์ใหม่เปิดตัวไปแล้วครับพร้อมกับชิป M2ในงาน WWDC ปี2022นี้นะครับเดี๋ยววันนี้ครับผมจะพามาเปรียบเทียบกับตัว MacBook Air ชิป M1 ครับว่าจะมีจุดเด่นข้อแตกต่างความน่าสนใจอย่างไรบ้างนะครับมาดูกันที่สเปคภาพรวมไวๆก่อนที่เราจะไปเจาะลึกกันนะครับสำหรับ MacBook Air M1 นะครับก็เปิดตัวไปในปี2020ครับใช้ชิป Apple Silicon M1 นะครับราคาเริ่มต้นอยู่ที่ 32,900 บาทครับโดยจอภาพนะครับใช้จอภาพ Retina ครับอยู่ที่ 13.3 นิ้วครับแบตเตอรี่สามารถใช้นานได้18ชั่วโมงครับทางฝั่งของตัวใหม่ครับ MacBook Air M2 นะครับเปิดตัวไปในปี2022ครับโดยใช้ชิป Apple Silicon M2 ครับราคาเริ่มต้นอยู่ที่ 43,900 บาทครับจอภาพนะครับเป็นจอภาพ Liquid Retina ขนาด 13.6 นิ้วครับมีแบตเตอรี่ที่สามารถใช้งานได้18ชั่วโมงเหมือนกันครับโดยดีไซน์ภาพรวมที่เราจะมองเห็นนะครับ MacBook Air M2 นะครับจะไปคล้ายคลึงกับตัว MacBook Pro 14นิ้วแล้วก็ MacBook Pro 16นิ้วในปี2021ครับโดยมีขอบจอที่บางลงครับโดยใช้ดีไซน์รอยบากเหมือนกันนะครับที่บริเวณเว็บแคมครับรวมถึงสามารถทำงานได้อย่างเงียบเชียบครับเพราะว่าตัวนี้ไม่มีพัดลมมานะครับมาเปรียบเทียบขนาดกันบ้างนะครับตัว MacBook Air M1 นะครับมีความสูงอยู่ที่ 0.41 ถึง 1.61 เซนติเมตรครับความหนาอยู่ที่ 21.24 เซนติเมตรครับความกว้าง 30.41 เซนติเมตรครับน้ำหนักอยู่ที่ 1.29 กิโลกรัมครับทางฝั่งของ MacBook Air M2 นะครับความสูงอยู่ที่ 1.13 เซนติเมตรความหนาอยู่ที่ 21.5 เซนติเมตรครับความกว้าง 30.41 เซนติเมตรครับน้ำหนักนะครับหนัก 1.24 กิโลกรัมนะครับตัวนี้เนี่ยพอเปรียบเทียบแล้วนะครับเราจะเห็นว่า MacBook Air M2 นะครับมีน้ำหนักที่เบากว่านะครับแล้วก็มีความบางที่บางกว่านั่นเองครับสำหรับคีย์บอร์ดแล้วก็แท็กแพดนะครับใช้งานเหมือนกันนะครับนั่นก็คือ Magic Keyboard แบบ Backlight ครับมีปุ่มกด78ปุ่มนะครับของฝั่งสหรัฐอเมริกาหรือว่า79ปุ่มครับของฝั่ง ISO นะครับพร้อมกับปุ่มฟังก์ชัน12ปุ่มและปุ่มลูกศร4ปุ่มที่เรียงเป็นรูปตัว T กลับหัวนะครับมีปุ่ม Touch ID เหมือนกันครับใช้แทร็กแพดแบบ Force Touch เหมือนกันแต่จุดที่แตกต่างกันออกมานะครับนั่นก็คือ MacBook Air M2 นะครับมีปุ่มฟังก์ชันแบบเต็มขนาดครับนั่นก็คือขนาดใหญ่ขึ้นกว่าเดิมนะครับเทียบเท่ากับปุ่มตัวอักษรทำให้เราสามารถใช้งานได้เต็มที่มากขึ้นครับสำหรับพอร์ตการเชื่อมต่อนะครับสิ่งที่มีเหมือนกันของ2รุ่นนี้นะครับก็คือมีพอร์ต Thunderbolt 4ครับจำนวน2พอร์ตมีช่องต่อหูฟัง 3.5 มมเหมือนกันแต่สิ่งที่แตกต่างกันออกมานะครับนั่นก็คือตัว MacBook Air M2 ครับช่องต่อหูฟัง 3.5 ของเขานะครับรองรับหูฟังที่มีความต้านทานสูงด้วยครับและก็มีพอร์ตชาร์จ MagSafe 3มาด้วยครับทำให้ MacBook Air M2 ตัวใหม่นี้นะครับสามารถชาร์จได้2แบบครับคือการชาร์จด้วยพอร์ตชาร์จ MagSafe ครับและชาร์จด้วยพอร์ต Thunderbolt นั่นเองครับมาเปรียบเทียบเรื่องชิปประมวลผลกันบ้างครับสำหรับ MacBook Air Chip M1 แล้วก็ MacBook Air Chip M2 นะครับสิ่งที่มีเหมือนกันนะครับนั่นก็คือ CPU ครับ CPU นะครับเป็นแบบ8คอร์ครับมีคอร์ด้านประสิทธิภาพ4คอร์ครับและคอร์ด้านการประหยัดพลังงานครับ4คอร์สิ่งที่แตกต่างกันออกไปนะครับทางฝั่งของ MacBook Air M1 ครับมี GPU แบบ7คอร์ครับและ Neural Engine แบบ16คอร์ซึ่งทางฝั่ง MacBook Air M2 นะครับจะมี GPU สูงสุดที่10คอร์นะครับโดยเริ่มต้นที่8คอร์ครับและมี Neural Engine แบบ16คอร์โดยมีแบนด์วิดต์หน่วยความจำที่100 GB ต่อ second Media Engine นะครับจะช่วยให้เราทำงานเล่นเกมหรือตัดต่อวิดีโอ ProRes ระดับ 4K และ 8K ครับได้หลากหลายและมีประสิทธิภาพมากขึ้นครับมาดูการเปรียบเทียบระหว่างชิป M1 แล้วก็ชิป M2 ที่ Apple ได้บอกมาให้เราเห็นกันนะครับตัวแรกนะครับคือประสิทธิภาพการทำงานนะครับวัดกันไปเลยนะครับตัว M2 ครับมีประสิทธิภาพในการทำงานนะครับเมื่อเทียบระยะเวลานะฮะสูงสุดกว่าตัวชิป M1 เนี่ยถึง 18% เลยครับต่อมาในเรื่องของการตัดต่อวิดีโอครับประสิทธิภาพในการตัดต่อวิดีโอเนี่ยตัว M2 ครับสามารถตัดต่อวิดีโอได้เร็วขึ้นถึง 1.4 เท่านะครับประสิทธิภาพฟิลเตอร์และเอฟเฟครูปภาพนะครับสามารถประมวลผลได้ไวขึ้นครับ 1.2 เท่าประสิทธิภาพในการเล่นเกมครับก็เร็วขึ้นด้วยครับเร็วขึ้น 1.3 เท่าครับ
MacBook Air M2 ครับสามารถแปลงวิดีโอได้เร็วขึ้น3เท่าเมื่อเทียบกับ MacBook Air M1 ครับมาฝั่งจอภาพกันบ้างนะครับต้องบอกว่ามีความน่าสนใจครับเพราะมีความแตกต่างกันเยอะเลยทีเดียวครับทางฝั่ง MacBook Air M1 ครับใช้จอภาพ Backlight แบบ LED ครับขนาด 13.3 นิ้วนะครับจอภาพแบบ Retina ครับความละเอียดอยู่ที่ 2560x1600 พิกเซลครับความสว่างอยู่ที่400นิตครับสำหรับทางฝั่ง MacBook Air M2 ครับใช้จอภาพ Liquid Retina ครับที่เป็นเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดจากทาง Apple นะครับมีขนาด 13.6 นิ้วครับรองรับสีสันได้ถึง 1,000 ล้านสีเลยทีเดียวนะครับความละเอียดอยู่ที่ 2560x1664 พิกเซลครับความสว่างนะครับสว่าง500นิตครับซึ่งเป็นความสว่างที่มากสุดเท่าที่เคยมีมาบน MacBook Air เลยทีเดียวครับสำหรับสิ่งที่เหมือนกันนะครับนั่นก็คือขอบเขตสีกว้างแบบ P3 แล้วก็การรองรับ True Tone ครับทั้ง2รุ่นครับใช้กล้องหน้าแบบ FaceTime HD เหมือนกันครับสำหรับทางฝั่ง MacBook Air M1 ครับจะมีความละเอียดอยู่ที่ 720p ครับส่วน MacBook Air M2 ครับมีความละเอียดอยู่ที่ 1080p ครับและทางด้านพื้นที่จัดเก็บข้อมูลและหน่วยความจำนะครับทั้ง2รุ่นนะครับมีพื้นที่จัดเก็บข้อมูลเหมือนกันเลยนะครับเป็น SSD ครับความจุเริ่มต้นที่256 GB เหมือนกันสามารถเพิ่มได้สูงสุดที่2 TB เลยทีเดียวนะครับแต่สิ่งที่แตกต่างกันนะครับนั่นก็คือหน่วยความจำหรือ RAM นะครับ RAM ของทางฝั่ง MacBook Air M1 นะครับจะมี 8GB แล้วก็ 16GB นะครับส่วน MacBook Air M2 ครับมี 8GB 16GB แล้วก็ 24GB ครับทางด้านเสียงนะครับ MacBook Air M1 แล้วก็ MacBook Air M2 ครับมีเหมือนกันเลยนะครับนั่นก็คือลำโพงแบบสเตอริโอครับเสียงสเตอริโอที่มีมิติเสียงกว้างรองรับ Dolby Atmos นะครับมีชุดไมโครโฟน3ตัวครับพร้อมกับ Beamforming ตามทิศทางเสียงของไมโครโฟนครับสำหรับการเชื่อมต่อหลายสายครับทั้ง2รุ่นใช้ Wi-Fi 6และ Bluetooth 5.0 เหมือนกันครับทางด้านพลังงานและแบตเตอรี่ครับสิ่งที่เหมือนกันนะครับนั่นก็คือการท่องเว็บผ่านระบบหลายสายนานสูงสุดถึง15ชั่วโมงครับเล่นภาพยนตร์ใน Apple TV ครับนานสูงสุด18ชั่วโมงเหมือนกันครับแต่สิ่งที่แตกต่างกันนะครับ MacBook Air M1 ครับใช้แบตเตอรี่ลิเธียมโพลิเมอร์ครับ 49.9 วัตต์ต่อชั่วโมงสำหรับ MacBook Air M2 ครับใช้แบตเตอรี่ลิเธียมโพลิเมอร์ 52.6 วัตต์ต่อชั่วโมงครับตรงนี้นะครับแม้ว่าการใช้งานนะครับจะใช้ได้สูงสุด18ชั่วโมงเท่ากันนะครับระหว่าง MacBook Air M1 แล้วก็ MacBook Air M2 นะครับแต่ว่าถ้าเราเทียบกันดีๆแล้วนะครับประสิทธิภาพของชิป M2 นะครับทำให้เราเห็นว่า MacBook Air M2 ตัวนี้นะครับมีประสิทธิภาพที่ดีขึ้นเมื่อเทียบกับระยะเวลาในการใช้งานนะครับมาในส่วนอะแดปเตอร์ครับต้องบอกว่ามีความน่าสนใจอย่างมากเลยนะครับอะแดปเตอร์สำหรับ MacBook Air M1 นะครับจะใช้อะแดปเตอร์แปลงไฟนะฮะ USB-C ขนาด30วัตต์ครับส่วนทางฝั่งของ MacBook Air M2 ครับจะใช้อะแดปเตอร์แปลงไฟ USB-C ขนาด30วัตต์เหมือนกันมาในรุ่นที่มีชิป M2 พร้อมกับ GPU แบบ8คอร์ครับแต่ว่าถ้าเป็นรุ่นที่มี GPU แบบ10คอร์นะครับเราจะได้อะแดปเตอร์แปลงไฟ USB-C ขนาดกระทัดรัดนะครับที่มาแบบพอร์ตคู่ขนาด35วัตต์ครับรวมถึงนะครับเป็นครั้งแรกของ MacBook Air นะครับที่ MacBook Air M2 ตัวนี้รองรับการชาร์จเร็วด้วยอะแดปเตอร์ USB-C ขนาด67วัตต์ด้วยครับมาเปรียบเทียบเรื่องสีของตัวเครื่องกันนะครับMacBook Air M1 ครับมี3สีให้เลือกครับนั่นก็คือสีทองครับสีเงินสีเทา Space Gray ครับสำหรับทางฝั่ง MacBook Air M2 นะครับมี4สีมาให้เลือกครับนั่นก็คือสีเงินครับสีเทา Space Gray สี Midnight ครับแล้วก็สี Starlight ครับสำหรับสิ่งที่มีมาให้ในกล่องนะครับ MacBook Air M1 นะครับก็จะมีตัวเครื่องครับมีสาย USB-C ชาร์จเคเบิลนะครับความยาว2เมตรครับแล้วก็อะแดปเตอร์แปลงไฟ USB-C ขนาด30วัตต์ครับทางฝั่งของ MacBook Air M2 นะครับก็จะมีตัวเครื่องแต่ว่าสายชาร์จนะครับจะเป็นสายชาร์จ USB-C แบบ MagSafe 3ครับความยาว2เมตรสำหรับอะแดปเตอร์ที่แถมมานะครับตัวนี้จะมาพร้อมกับ GPU ที่เราเลือกนะครับรุ่นชิป M2 พร้อม GPU แบบ8คอร์นะครับจะเป็นอะแดปเตอร์แปลงไฟ USB-C ขนาด30วัตต์ครับรุ่นชิป M2 พร้อมกับ GPU แบบ10คอร์จะมีอะแดปเตอร์แปลงไฟ USB-C ครับแบบพอร์ตคู่นะครับขนาด35วัตต์ครับมาในฝั่งราคาเริ่มต้นกันบ้างนะครับ MacBook Air M1 ครับราคาเริ่มต้นอยู่ที่ 32,900 บาทครับมีราคาส่งเสริมการศึกษานะครับนั่นก็คือ 29,600 บาทครับ
และทางฝั่งของ MacBook Air M2 ครับราคาเริ่มต้นอยู่ที่ 43,900 บาทราคาส่งเสริมการศึกษาครับอยู่ที่ 4,400 บาทครับสรุปภาพรวมนะครับความแตกต่างของ MacBook Air M1 แล้วก็ MacBook Air M2 นะครับสิ่งที่เราจะเห็นได้ชัดเจนเลยนะครับนั่นก็คือดีไซน์ที่ออกมาแบบใหม่นะครับสำหรับตัว M2 ตัวนี้นะครับมีดีไซน์ที่เหมือนกับ MacBook Pro มากขึ้นครับขอบบางลงนะครับสามารถมีพื้นที่หน้าจอนะครับให้เราใช้งานได้มากขึ้นครับรวมถึงนะครับคีย์บอร์ดนะฮะฝั่งของตัวปุ่มฟังก์ชันครับที่มีขนาดใหญ่ขึ้นทำให้สามารถทำงานได้เต็มที่มากขึ้นครับหน้าจอรองรับสีที่มากขึ้นถึง 1,000 ล้านสีครับและ MacBook Air M2 นะครับมาพร้อมกับสีใหม่อย่างสีไฮไลท์คือสี Midnight นะครับที่เราไม่ได้เห็น Apple นะครับนำสี Midnight มาทำนานแล้วนะครับการกลับมาครั้งนี้ก็น่าจะเป็นที่ชื่นชอบกันมากๆสำหรับแฟนๆ MacBook นะครับก็ต้องมารอดูกันนะครับว่าสีเครื่องจริงนั้นเป็นยังไงนะครับและนี่ก็คือสรุปการเปรียบเทียบสเปคนะครับของ MacBook Air M1 แล้วก็ MacBook Air M2 ครับใครที่มีความคิดเห็นอะไรเกี่ยวกับ MacBook Air โฉมใหม่พร้อมกับชิป M2 ตัวนี้นะครับสามารถคอมเมนต์ได้ที่ใต้คลิปนี้เลยนะครับหากชอบคลิปนี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง iMod Official เป็นกำลังใจให้ทีมงาน iMod ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผม1 iMod ขอลาไปก่อนเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ